สวัสดีค่ะพบกับคุณป้าปอมปอมทำอาหารบ้านๆมาแบ่งปันความอร่อยค่ะวันนี้ป้าก็ได้อ่านเจองานวิจัยของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งนะคะแล้วก็เพื่อนๆก็ส่งมาให้เยอะเลยข้อมูลนะคะว่าสารสกัดจากกระชายนะคะกระชายขาวที่เราใช้ทำน้ำยานี่แหละค่ะสามารถที่จะฆ่าเชื้อโควิดได้นะคะจะจริงหรือเท็จอย่างไรป้าก็ไม่แน่ใจนะคะก็ไม่อยากจะลงลึกนะคะแต่ทราบว่ากระชายเนี่ยเขามีคุณสมบัติที่ดีมากๆเลยนะคะดีกว่าขิงดีกว่าฟ้าทลายโจรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้เสียหายอะไรนะคะถ้าเราจะทำดื่มค่ะเพื่อป้องกันตัวของเราเองนะคะให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นเพราะว่าถ้าติดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็ลำบากพอสมควรนะคะเตียงก็ไม่มีโรงพยาบาลก็เต็มนะคะทางที่ดีก็ดูแลสุขภาพของเราให้ดีด้วยสมุนไพรไทยนี่แหละค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปทำน้ำกระชายดื่มกันค่ะนี่ค่ะเราก็จะมาล้างกระชายของเรานะคะโดยที่เราจะเด็ดเอาเฉพาะรากของกระชายแบบนี้นะคะแล้วก็ล้างน้ำให้สะอาดค่ะถูกันทีละรากเลยนะคะทีละรากไปอย่างนี้เลยค่ะถูให้สะอาดแบบนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะป้าก็จะแช่ด้วยผงฟูนะคะใส่ผงฟูไป1ช้อนชาค่ะใส่น้ำไปท่วมเลยนะคะป้าจะแช่ทิ้งไว้ประมาณ 15-20 นาทีค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูกันนะคะอันนี้เราก็แช่มาประมาณเกือบ20นาทีแล้วนะคะทีนี้ขั้นตอนต่อไปป้าก็จะล้างอีกค่ะนี่ค่ะล้างให้น้ำผ่านทีละรากแบบนี้เลยนะคะล้างให้สะอาดแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวป้าล้างจนเสร็จค่ะอันนี้เราก็ล้างขึ้นมาทีละรากนะคะจนเสร็จค่ะน้ำสุดท้ายป้าก็จะล้างด้วยน้ำเกลืออีกครั้งนึงนะคะเพราะว่าเราต้องทานสดนะคะต้องมั่นใจให้สะอาดเลยนะคะทีนี้ก็ล้างน้ำเปล่าอีกสักครั้งนึงนะคะให้มั่นใจว่าสะอาดนี่ค่ะเดี๋ยวเราไปทำขั้นตอนต่อไปค่ะส่วนผสมอื่นๆของเราก็จะมีน้ำผึ้งนะคะแล้วก็น้ำมะนาวค่ะตรงนี้ถ้าใครทานเพียวๆได้ก็ทานได้นะคะทีนี้ป้าคิดว่ามะนาวกับน้ำผึ้งก็จะช่วยให้เราเนี่ยทานได้ง่ายขึ้นนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มจากการปั่นกระชายด้วยน้ำเย็นจัดกันค่ะทีนี้เราก็จะกรองด้วยผ้าขาวบางค่ะบีบเอาแต่น้ำนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะเราก็ได้น้ำกระชายแล้วนะคะนี่ค่ะใครจะทานแบบนี้ทานได้ก็ทานเลยนะคะแต่ป้าคิดว่ามันทานลำบากอะนะคะก็จะผสมน้ำมะนาวกับน้ำผึ้งลงไปค่ะจะได้ทานได้ง่ายๆนะคะถ้าทานแบบนี้ก็ได้เหมือนกันดีด้วยนะคะเพราะมีความขมนิดๆค่ะก็ไม่นิดนะคะสำหรับคนที่ไม่ทานขมก็คือจะขมนะคะเนี่ยค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะผสมมะนาวกับน้ำผึ้งลงไปค่ะป้าก็จะผสมน้ำมะนาวลงไปนะคะแล้วก็น้ำผึ้งค่ะอันนี้น้ำผึ้งป้าใส่น้ำลงไปนิดนึงให้เขาคนง่ายนะคะนี่ค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะรสชาติก็ทานง่ายขึ้นเยอะเลยนะคะมีความเปรี้ยวๆหวานๆหอมๆกระชายนะคะก็จะทานง่ายมากๆค่ะเดี๋ยวเราใส่ขวดแล้วแช่เย็นไว้ทานกันค่ะแล้วก็ปิดฝาให้สนิทนะคะเอาแช่ต้องตู้เย็นไว้นะคะนี่ค่ะก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมดื่มนะคะป้าก็จะดื่มวันละ1แก้วกาแฟนี้นะคะจะเป็นแบ่งเป็น3มื้อก็ได้นะคะเช้ากลางวันเย็นก็ได้หรือว่าดื่มวันละแก้วก็ได้นะคะก็แล้วแต่กันเลยนะคะใครไม่ใส่มะนาวไม่ใส่น้ำผึ้งก็ได้ค่ะทานเพียวๆก็ได้นะคะเพราะว่าอย่างน้อยก็ทำให้ภูมิคุ้มกันของเราเนี่ย
แข็งแรงขึ้นดีขึ้นนะคะไม่ได้เดือดร้อนใครนะคะแล้วก็หาทานได้ง่ายๆด้วยนะคะป้าซื้อกระชายมาเนี่ย200กรัมก็แค่20บาทเท่านั้นเองนะคะแต่เราก็มาใส่มะนาวมะนาวช่วงนี้ก็แพงนิดนึงนะคะใบละ5บาทนะคะป้าก็ใส่ไปครึ่งถ้วยเลยทีเดียวนะคะจะได้มีความได้วิตามินซีด้วยนะคะเปรี้ยวๆหวานๆค่ะเอาล่ะค่ะลองทำดื่มกันนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะปลอดภัยจากโรคร้ายทุกท่านเลยนะคะสวัสดีค่ะ